อาจไม่ถูกใจใครก็ตามแต่ถือว่าพี่ขอยอมรับผิดตรงนี้ด่าได้เตรียมตั้งรับแล้วว่าโดนแน่นอนละครเป็นของตัวเองประชาชนไม่ได้มาทำละครกับเราเพราะฉะนั้นเราก็ทั้งทำในสิ่งที่เรารักเราชอบให้ถูกใจแฟนและประชาชนที่ดูละครเรื่องนี้เพราะว่าตัวละครเรื่องนี้คนนั้นก็เกลียดคนนี้คนนั้นก็ชอบคนนั้นเพราะฉะนั้นเราเอาสิ่งที่เรารักและเราชอบตัดสินปัญหาตรงนี้ดีกว่าสุดท้ายนะคะก็เดินทางมาจนถึงตอนจบค่ะสำหรับละครกระแสดราม่าซ่อนเงารักของผู้จัดไก่วรายุทธที่หลายคนนะคะที่ถูกใจแต่ส่วนใหญ่ก็วิจารณ์กันยับเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าไม่โอเคกับบทของละครเรื่องนี้ที่ทำเหมือนว่าการนอกใจภรรยาการแย่งสามีคนอื่นเป็นเรื่องไม่ผิดทำให้ผู้หญิงเนี่ยดูเป็นตัวร้ายทั้งที่ขวัญมาเองก็ถูกทำร้ายแล้วก็เจ็บปวดไม่แพ้กันค่ะและแทนที่จะให้ขวัญเอ๋ยนะคะได้ใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายอยู่กับลูกและภรรยาที่รักตัวเองที่สุดกลับไปอยู่กับผู้ชายค่ะที่ตัวเองรักซึ่งก็คือสามีของน้องสาวตัวเองนอกจากนี้นะครับในแท็กของแฮชแท็กซ่อนเงารักตอนจบเนี่ยนะครับมีคอมเมนต์มีภาควิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวกันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวจนทำให้แฮชแท็กนี้นะครับติดอันดับ1ใน Twitter เรียกได้ว่าโอ้โหส่งท้ายตอนจบนะฮะด้วยความดุเดือดจากฟีดแบคของแฟนละครเลยทีเดียวครับด้านพี่ไก่วรายุทธนะฮะก็มีการโพสต์ไอจีขอบคุณแฟนละครแล้วก็กราบขออภัยครับที่ทำผิดพลาดไม่ถูกจริตในสิ่งที่ตัวละครทำขอน้อมรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวครับ